เข้ามาอยู่กับเรา2คนกันต่อนะฮะในรายการบัสเซนทาคลับนั่นเองและช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่าสำคัญมากๆนั่นคือช่วงของก่อติดพนิดน้อยครับคุณต้อมครับผมวันนี้ต้องบอกว่าคุณหมอนะพาเราไปร่วมก่อติดไกลมากๆเลยถึงจังหวัดสระบุรีเลยทีเดียวนะฮะวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องถามคุณหมอยกหน้าที่คุณหมอแล้วล่ะครับก็ผมได้เดินทางไปที่สระบุรีนะครับที่โรงแรมสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทนั่นเองนะคุณต้อมได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งของคุณปัญญาเศรษฐโพคินคุณปัญญาเศรษฐโพคินนะฮะเรียกว่าเป็นทำธุรกิจหลายอย่างมากๆเลยก็คือเป็นเจ้าของบริษัท Blue and White Logistics นั่นเองนะครับครับผมใช่แล้วฮะก็คือเนี่ยการขนส่งของเขานี่ต้องบอกว่าเขามีรถหลายคันมากเลยนะคุณต้อมแล้วก็มีอีกรายการขนส่งของเขาก็คือเป็นรถขนาดเล็กก็คืออย่างในช่วงก่อติดพนิดน้อยเนี่ยที่เราจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมเขาฟังกันนะครับก็คือรถของทาทาซีนอนเรียกได้ว่าทางคุณปัญญาเนี่ยใช้บริการของทาทาด้วยใช่ครับวันนั้นคุณหมอก็ไปร่วมพูดคุยนะเกี่ยวกับรายละเอียดว่าทำไมต้องเป็นทาทาก็ต้องบอกว่าคุณปัญญาเศรษฐโพคินเนี่ยเขาเลือกใช้ซื้อทีรถทาทาซีนอนเนี่ยนะครับ5โหล5โหลใช่ครับโอ้โหฟังไม่ผิด5โหลคือ60คันนั่นเองนะครับ60คันเลยคุณผู้ชมโอ้โหเยอะมากมายเลยทีเดียวใช่แล้วเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับก็สำหรับรถของทาทาเนี่ยใช้ในการขนส่งก็คือเป็นรถรุ่นซีนอนเครื่องยนต์2002นั่นเองนะครับอ่าฮะแล้วเขามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมเขาถึงต้องมาใช้1เลยคือว่าเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงลดต้นทุนการขนส่งนะครับคุณต้อมพวกรายละเอียดต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณปัญญากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับรายละเอียดทางคุณปัญญาเลยดีกว่าครับไปชมภาพเลยฮะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือรถทาทานะครับที่ใช้ในงานขนส่งของบริษัท Blue and White Logistics นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณปัญญาเศรษฐโพคินเกี่ยวเรื่องของรถทาทานะครับที่มาใช้ในงานขนส่งแต่ละประเภทของคุณปัญญานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็ไปคุยกันเลยครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในช่วงของก่อติดพาณิชย์น้อยนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับคุณปัญญาเศรษฐโพคินนะครับเจ้าของบริษัท Blue and White Logistics นั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณปัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอางี้เลยดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมมาได้ฟังเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัท Blue and White Logistics กันดีกว่านะครับขอให้คุณปัญญาเล่าเบื้องต้นเกี่ยวกับBlue and White Logistics นะครับครับในส่วนของ Blue and White Logistics ก็ทำการกระจายสินค้าเข้า Modern Tradeก็มี2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งคือกระจายสินค้าเข้าห้างโมเดิร์นเทรดอีกส่วนหนึ่งก็คือกระจายสินค้าเข้าร้านค้าทั่วประเทศการทำขนส่งของบวนไว้ก็เป็นการทำขนส่งตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะการใช้รถในเบื้องต้นเมื่อ10กว่าปีก่อนก็ใช้ประมาณ 4-5 คันแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆก็เราก็เพิ่มจำนวนรถขึ้นมาในปัจจุบันบวนไว้ก็มีรถบรรทุกที่เรียกว่าครบทุกเซกเมนต์เลยนะมีตั้งแต่4ล้อเล็กจนกระทั่ง24ล้อนะฮะเพราะนั้นการกระจายสินค้าที่จำเป็นต้องใช้รถเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับความจำเป็นว่ารถอะไรเหมาะกับงานอะไรสินค้าตัวไหนควรจะใช้รถอะไรมันก็เลยทำให้บวนไว้ต้องมีการนำรถหลากหลายชนิดเข้ามาใช้ในบริษัทเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าส่วนหนึ่งที่บวนไว้จำเป็นต้องใช้ก็คือตามกฎหมายระบุว่ารถบรรทุกที่วิ่งในเขตกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีบางจังหวัดที่มีเรื่องของการติดเวลาทางกรมการขนส่งก็มีกฎหมายรองรับอยู่ว่าน้ำหนักรถถ้าเกิน 1,600 กิโลกรัมก็จะต้องตีทะเบียนเป็นรถบรรทุกแล้วถ้าตีทะเบียนรถบรรทุกก็เป็นการติดเวลาแต่ก็มีช่องว่างอยู่ว่าถ้ารถที่มีน้ำหนักตัวรถต่ำกว่า 1,600 กิโลกรัมก็ตีเป็นรถบรรทุกแต่ไม่ติดเวลา
พราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บวนไว้ต้องมีรถหลากหลายชนิดแล้วทางบวนไว้เนี่ยครับคุณปัญญาครับตอนนี้ของบวนไว้โลจิสติกนะครับมีรถที่ใช้ในการขนส่งนะครับเป็นรถหัวลากเนี่ยรถพ่วงเนี่ยประมาณทั้งหมดกี่คันนะครับก็ประมาณตัวหัวก็ประมาณเกือบ100ตัวตัวหางก็ประมาณสักเกือบ200ตัวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วทำไมถึงมามีแตกลายของธุรกิจเอารถคันเล็กที่ย่อลงมาขนาดจากรถพ่วงครับมาเป็นรถกระบะมาใช้ในการขนส่งเนี่ยครับตัวนี้มันไม่มีเหตุผลของมันแต่ว่าตัวงานมันเป็นตัวบังคับก็คือว่าบวนไว้รับกระจายสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรดนะการกระจายสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรดเนี่ยมันก็คือจากซัพเพอร์หลายๆรายนะนำสินค้ามาส่งณจุดเดียวก็จะพูดตามภาษาอินเตอร์หน่อยก็คือ one stop service one stop service เสร็จแล้วเราก็เอาสินค้านั้นคอนโซลิเดตเพื่อให้มันแยกไปแต่ละจังหวัดนะตรงนี้เราก็ใช้รถใหญ่ไปแต่ในขณะที่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดไกลๆที่เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่อย่างเช่นเชียงใหม่หรืออย่างเช่นราชบุรีมีหลายจังหวัดนะสุพรรณบุรีซึ่งรถใหญ่เข้าเมืองไม่ได้แต่ร้านค้าเนี่ยมันร้านค้ามันอยู่ในตัวเมืองมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้รถปิกอัพเพราะนั้นการใช้รถปิกอัพมันไม่ติดเวลาก็เลยทำให้บวนไว้จำเป็นที่จะต้องมีรถทุกไซส์ทุกชนิดนะก็นี่รู้สึกว่าคุณปัญญาเศรษฐภวินก็เลือกใช้รถกระบะของทาทาด้วยใช่ไหมครับก็ตอนที่ต้องการซื้อรถเนี่ยเราก็จะดูว่ารถมีรุ่นไหนรถยี่ห้อไหนที่มันเหมาะสมนะก็จะมีทั้งหลากหลายยี่ห้อแหละแต่ก่อนก็มีรถญี่ปุ่นเป็นค่ายญี่ปุ่นล้วนๆนะทีนี้ในช่วงที่ทาทาเข้ามาเปิดตัวก็เป็นช่วงที่ทาทาเนี่ยเอารถNGV เข้ามานะแล้วทางบวนไว้ก็เลยทดลองดูจริงๆก็ไม่รู้จักทาทาหรอกว่ารถทาทาเนี่ยมีขีดสมรรถนะสักเท่าไหร่เนื่องจากรถทาทาเป็นรถของประเทศอินเดียก็เลยต้องทดลองใช้เริ่มต้นก็เลยทดลองแค่สัก5โหลก่อนตอนนี้เราก็สั่ง5โหลมา60คันนะครับใช่ไหมครับ60คันก็มาทดลองวิ่งดูนะก็ดูผลตอบรับว่าเป็นยังไงแต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่แล้วเรื่องของผลตอบรับเนี่ยอย่างเช่นต้นทุนการขนส่งลดลงเพิ่มกำไรได้มากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับตรงนี้มันไม่สามารถที่จะชี้ชัดว่ามันเป็นการลดต้นทุนหรือเพิ่มกำไรให้มากขึ้นนะผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงานแล้วตัวกำไรเนี่ยการทำขนส่งคนที่อยู่ในฟิลของการกระจายสินค้าหรือการขนส่งเนี่ยก็จะรู้แล้วว่ามันไม่ได้หมายความว่าเลือกรถถูกแล้วจะต้องกำไรเลือกรถผิดแล้วจะขาดทุนมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ตรงที่ว่าเลือกรถอะไรเหมาะสมแล้วใช้เมื่อไรมันถึงจะคุ้มค่านะมันมีบางช่วงที่ใช้ไม่คุ้มค่ายกตัวอย่างสินค้ามันควรจะไปรถ6ล้อแล้วเอารถทาทาวิ่งไป2คันเนี่ยนี่คือการไม่คุ้มค่าใช่ไหมถ้าสินค้ามันเหมาะที่จะเป็นรถทาทาไปแค่คันเดียวนะแล้วเอารถ6ล้อไปมันก็ไม่คุ้มค่าเพราะนั้นคำว่าคุ้มค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวรถว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรของการคิดคำนวณ นะแล้วทีมงานของบวนไว้ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการใช้รถว่าเที่ยวรถแต่ละเที่ยวควรจะใช้รถอะไรควรจะไปที่ไหนบางที่ทาทาเหมาะสมบางที่ทาทาไม่เหมาะสมนะเพราะนั้นรถปิกอัพก็คือจัดอยู่ในประเภท4ล้อเล็ก4ล้อเล็กนะแล้วก็จะมี4ล้อกลางแล้วก็มี6ล้อมี10ล้อมีเทเลอร์ทีนี้ตัว6ล้อตัว10ล้อมันก็ยังมี12ล้อตัวเทเลอร์มันก็ยังมีตัวสั้นตัวยาวนะแล้วมันก็ยังมีตัวไซส์พิเศษเพราะนั้นมันไม่ได้จำกัดกันอยู่ตรงที่ว่า
ถ้าเป็นรถอะไรแล้วมันจะกำไรมากขึ้นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้างั้นก็แสดงว่ารถของทาทาเนี่ยก็ยังอยู่ในอีกหนึ่งประเภทของการขนส่งของบูนไวโลจิสติกนั่นเองใช่ไหมครับผมถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นการคือจริงๆก็อยากทดลองดูของใหม่ว่าถ้าเผื่อเป็นรถของประเทศอินเดียประสิทธิภาพคุณภาพมันจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้ที่มาทดลองดูเลือกใช้งานมาเนี่ยก็มาสักพักหนึ่งแล้วของรถของทาทาเนี่ยครับผมอยากทราบว่าทั้งเรื่องของปัญหาการใช้หรืออะไรอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าเป็นธรรมดานะรถถ้าไม่ใช้มันก็ไม่เสียทีนี้รถทุกชนิดแหละไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนมันก็มีการเสียมันก็ต้องมีการซ่อมบำรุงต้องดูแลนะมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลการซ่อมบำรุงว่าทำได้ดีแค่ไหนทำให้มันเหมาะสมแค่ไหนนะถ้าดูแลทั่วถึงดูแลได้อย่างดีนะการซ่อมบำรุงหรือการแมนเทนแนนซ์มันก็จะประหยัดนะแต่ถ้าเผื่อไม่ดูแลรถอะไรก็พังให้รถยี่ห้อให้ประสิทธิภาพของรถดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าดูแลไม่ดีดูแลไม่ถูกก็มีแต่พังดูแลไม่มีการรักษาเลือกใช้รถอะไรก็แล้วแต่ก็เสียหายเหมือนกันทั้งนั้นนะใช่เหมือนกันครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ถ้ามองทาๆว่าเป็นยังไงก็ตอบได้ว่าโอเคปกติยังดีอยู่ครับก็คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เราก็ได้มาคุยกับคุณบัญญาเศรษฐโพคินในเรื่องของรถทาๆเองนะครับในบูเอ็นไวโลจิสติกเนี่ยที่เขาเลือกใช้ของรถทาๆเนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่าใช้ในประเภทของการขนส่งเพราะว่าบูเอ็นไวเนี่ยโลจิสติกมีความหลากหลายในด้านการขนส่งอยู่แล้วก็ในประเภทนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ถูกกับรถทาทานั่นเองนะครับใช่ไหมครับคุณปัญญาครับทาทาก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ควรจะใช้นะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้รถคันนี้เอาไปทำอะไรครับเอาไปส่งอะไรครับก็เดี๋ยวเราจะมาถามถึงว่าในอนาคตนะครับบูเอ็นไวโลจิสติกนั้นจะเลือกใช้หรือว่ามีแพลนวางเป้าที่จะสั่งซื้อของรถทาทาเพื่อมาใช้ในธุรกิจของบูเอ็นไวโลจิสติกหรือเปล่าครับคุณปัญญาเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะวางแผนระยะยาวแต่มันเป็นแผนที่เรียกว่าถึงเวลานะถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องซื้อนะก็จะต้องเลือกว่าเราจะซื้อยี่ห้อหรือตระกูลไหนแล้วมันจำเป็นต้องเพิ่มหรือเปล่านะถ้าจำเป็นต้องเพิ่มก็ต้องซื้อเพิ่มนะเรื่องการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันการทำขนส่งมันไม่เหมือนกับลายผลิตในโรงงานในโรงงานเขาก็จะวางแผนล่วงหน้าว่าปีหน้าจะขายเท่าไหร่ปีต่อไปจะขายเท่าไหร่ก็วางแผนล่วงหน้าแต่การทำขนส่งนี่มันเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้แต่คาดการไว้นะคำว่าคาดการก็คือก็ต้องเตรียมการนะแล้วการซื้อรถก็ต้องเตรียมการเพื่อเช็คดูกับเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของรถว่าถ้าเผื่อบูเอ็นไวต้องการซื้อจำนวนเท่านี้คุณจะส่งมอบให้เราได้เมื่อไหร่ทันกับความต้องการไหมนะเพราะนั้นไม่สามารถตอบไม่สามารถที่จะบอกเป็นสูตรสำเร็จว่าในอนาคตจะซื้อทาทาหรือเปล่าแล้วจะซื้อเท่าไหร่นะฮะเอาแล้วในเมื่อโลจิสติกเนี่ยครับบูเอ็นไวโลจิสติกเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ในการสั่งซื้อของรถของทาทาทางรถของทาทาได้มีข้อเสนอดีๆมาให้ทางบูเอ็นไวโลจิสติกบ้างหรือเปล่าครับก็ตรงนี้ทางทาทาก็มีการดูแลให้เป็นอย่างดีในกรณีพิเศษนะอันนี้ก็ยอมรับว่าโอเคหลังจากทาทาได้ขายรถให้บูเอ็นไวแล้วทาทาก็เอาใจใส่ในการดูแลในทางด้านเซอร์วิสทางด้านแมนเทนแนนซ์ได้ดีพอสมควรนะครับก็คิดว่าถ้าเผื่ออนาคตต้องใช้รถเพิ่มแล้วมันจำเป็นต้องเป็นรถทาทาก็คงต้องซื้อทาทาเพิ่มครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในช่วงก่อติดพนิษน้อยนั้นก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณบัญญาเศรษฐโพคินนะครับส
สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับคุณต้อมเราได้พูดคุยกับคุณบรรยาไปแล้วว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้รถทาทาซีนอนเพราะว่าหนึ่งเลยคือว่าลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดนั่นเองนะครับคุณต้อมใช่ครับต้องบอกว่าทาทาซีนอนนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันแล้วกันนะฮะที่คุณบรรยาเลือกนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจก็สามารถเลือกได้นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวคงต้องเบรกสักครู่นึงสักพักนึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงที่สำคัญอีกหนึ่งช่วงนะฮะกับรายการบัสเซนทักคลับกับเราสองคนสักครู่เดี๋ยวครับ